7:19 เมื่อวานนี้นำเสนอไปจับได้แล้วน้องไบค่ะปทุมธานีที่มี3หนุ่มทำร้ายนักกีตาร์ลากลงมาจากรถเนี่ยนี่มีฟันด้วยมีกระทืบด้วยจนกระทั่งเขาหมดสติและกะโหลกร้าวส่งโรงพยาบาลการุณเวชและย้ายไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตนนทบุรีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้บ่าย 3 โมงตำรวจคลองหลวงปทุมธานีจับกลุ่มได้แล้ว3คนคนแรกนายสุวัฒน์อายุ33คนที่2นายธนรัตน์อายุ25และคนที่3นายจักราวุธอายุ32ค่ะจับได้ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในสวนอุตสาหกรรมนวนคร1ในผู้ต้องหาคือนายจักราวุธให้การอ้างว่าวันนั้นเขากับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับที่พักแล้วคู่กรณีเนี่ยขับรถเก๋งมาบีบแตรใส่เขาซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วหลังจากนั้นตัวคนขับรถเก๋งเปิดกระจกลงแล้วด่าว่าไอ้ควายแล้วก็ให้ของลับเขาบอกตอนแรกเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็ขับรถตามไปแต่ในกลุ่มเนี่ยก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วถามว่าเออเนี่ยตกลงมันผิดอะไรทำไมคุณถึงมาบีบแตรใส่ผมปรากฏคนขับรถเก่งเนี่ยเหมือนกับจอดและฝั่งนี้เขาอ้างว่าฝั่งนั้นชักอาวุธออกมาขู่เป็นอาวุธอยู่ในผ้าเหมือนกับพันผ้าเอาไว้แล้วก็พูดประมาณว่าเองจะทำไมเองจะทำไมเพื่อนผมมองแล้วว่าไอ้ที่อยู่ในผ้าไม่ใช่ปืนก็เลยชกเสร็จแล้วเขาก็อ้างว่าฝั่งคนขับรถเก๋งเนี่ยเหมือนกับถือเหล็กแป๊บกับมีดยื่นออกมาเขาก็เลยล็อกแล้วก็เลยรุมอย่างที่เห็นในคลิปก็คือลากลงมาเขาอ้างว่าเขาแย่งเหล็กออกมาจากมือคนเจ็บนั่นแหละแล้วก็เอาเหล็กนั้นตีไปที่หน้าผากของคนเจ็บนั่นแหละ3ครั้งแล้วก็ที่แขนด้วยแล้วก็พี่เขาขี่รถมานะครับบีบแก๊ปแป๊ก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 ใส่พวกเราผู้เสียหายใช่ไหมใช่ผู้เสียหายครับขี่มาแล้วก็บีบแก๊ปใส่เราแล้วก็มือกระจกแล้วก็ด่าเราให้คำหยาบเราเลยแต่เราก็ไม่ติดใจหรอกเราที่งงอ๋อมาด่าเราทำไมเนาะอะไรเงี้ยก็เลยจะไปถามพี่คนนั้นที่เป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยที่แรกก็จะไม่ได้ด่าเขาไม่ละก็เลยบอกเผื่อเขามีปืนพี่เขายังเปิดกระจกใส่อีกยังไม่จบอีกอะไรอย่างเงี้ยด่าควายเราเลยครับเออด่าคำหยาบคำหยาบเนี่ยเขาก็ไปด่าเราแต่เราไม่ด่ากับเราตั้งใจว่าเขาด่าเราทำไมอ่ะก็จะไปถามเขาเฉยว่าพี่ผมผิดอะไรไหมถ้าจะได้ขอโทษเขาแต่ว่าอย่างที่บอกเขาจอดปุ๊บผมก็เลยไปถามพี่ด่าควายพวกผมทำไมเนี่ยด่าผมทำไมแล้วก็พี่ไหวไหมครับเมาไหมเนี่ยเดี๋ยวพวกผมจะขี่ท่านไปส่งแต่ที่บอกครับเพื่อนแต่นี่ก็เลยเปิดก่อนเลยนั่นแหละภรรยาบอกตอนนี้สามีรู้สึกแฟนสาวบอกแฟนหนุ่มรู้สึกตัวแล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าอาการก็คืออย่างที่เราทราบกันที่บอกไปกระโหลกร้าวนะคะอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันต่อรับสารภาพแล้วก็ยังสอบสวนต่อเพื่อจะหาข้อหาเนี่ยน้องไรเดี๋ยวตามกันดูนี่จริงๆนะเชื่อผมไหมอยู่ในสังคมยุคนี้เราก็ไม่รู้ทางนี้เขาอ้างฝ่ายเดียวใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็ต้องรู้เพราะว่ารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วคือมันต้องอยู่อย่างสงบเสงี่ยมจริงๆนะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะอย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยน้องไปหนึ่งเพื่อนบ้านสองขับรถบนถนนสามเดินไปไหนมาไหนเกิดสายตาเหลียวใครเกิดคือเราต้องไม่สู้คนนะจริงๆมันน่ากลัวจริงๆท่านผู้ชม